พูดถึงเรื่องซึ่งไม่เข้าเรื่องเนี่ยนะให้ดู h e a ไลน์ข่าว BBC นี้นะฮะผมบอกแล้วว่าเราอยู่ในยุคเด็กขี้ฟ้องเด็กนักเรียนขี้ฟ้องที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้มีปัญหาในการรังแกรครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ถูกมองว่าบูลลี่เด็กทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วคนซึ่งบูลลี่เนี่ยคือผู้ปกครองซึ่งให้ท้ายเด็กในการบูลลี่ครูด้วยการดําเนินคดีครูบาอาจารย์คือบางประเทศเนี่ยนะมันมีปัญหาในการใช้อํานาจ ของครูบาอาจารย์เสร็จแล้วบาประเทศมีปัญหาในการใช้อำนาจทำกฎหมายของผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองซึ่งหาเรื่องไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์แพรต์แล้วแต่ว่าหาเรื่องในการที่ฝ่ายแพรต์เนี่ยฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยตัดสินใจที่จะเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาดําเนินคดีกับครูยกตัวอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการสอบฮะแล้วปรากฏว่าครูซึ่งคุมสอบอยู่เนี่ยเขาสั่งยุติการสอบนะฮะเกวินาทีฮะเกวินาที ก่อนเวลาที่จะต้องหยุดการสอบเดิมซึ่งกําหนดไว้คือเอ,า,อาง่ายๆคือเด็กมีเวลาในการทำข้อสอบให้จบเนี่ยน้อยลงไป90วินาทีหยุดการสอบเร็วเกินกว่ากําหนดเดิม1นาทีครึ ong, ่งเนี่ยโดนฟ้องฮะเนี่ยโดนฟ้องแล้วเผลอๆจบลงด้วยการจําคุกครูซึ่งคุมสอบนะฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะวิกฤตในเก,นนกาหลีใต้ในเรื่องนี้มันเกินคําบรรยายเห็นอกเห็นใจครูเหลือเกิน เอาละไ,ไม่เป็นไรผมไม่ต้องการพูดยาวเรื่องนั้นนะฮะเดี๋ยวมันจะซ้ำในแผลเดิมๆซึ่งผมชอบมักจะซ้ำเติมในประเด็นเดิมๆเ,เรื่องนี้